ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะวันนี้มาทำความรู้จักกับวัคซีนโควิด-19 กันประสิทธิภาพของวัคซีนจะช่วยให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ได้อย่างไรไปฟังคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันค่ะวัคซีนโควิด-19 มีประสิทธิภาพอย่างไรคะค่ะพวกเราคงทราบดีว่าตอนนี้มีการระบาดของโรคโควิด-19 ค่อนข้างเยอะเลยวิธีการที่เราจะป้องกันไม่ให้เราต้องป่วยหนักได้ที่ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือการฉีดวัคซีนค่ะวัคซีนทุกชนิดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและนำไปใช้ในประเทศไทยรวมทั้งที่ใช้ทั่วโลกมีคุณสมบัติเหมือนกันอย่างหนึ่งคือป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ 100% แต่อาจจะป้องกันอาการป่วยแบบปานกลางที่อาจจะมีอาการไข้มีอาการทางระบบทางเดินหายใจได้เนี่ยไม่สมบูรณ์อาจจะกันได้แค่ 70-80% และป้องกันการป่วยแบบเบาๆนะคะคือน้อยมากๆเลยเจ็บคอนิดหน่อยอย่างเงี้ยอาจจะป้องกันได้แค่ประมาณครึ่งเดียวแต่วัคซีนคือกุญแจดอกสำคัญในการที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะไม่ป่วยหนักจะไม่มีใครเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ค่ะผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นอย่างไรคะอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณตำแหน่งที่ฉีดอันนี้เป็นแทบทุกชนิดวัคซีนบางชนิดเนี่ยก็จะมีอาการที่เป็นทั้งร่างกายเช่นอาการอ่อนเพลียไข้ชาชาอาการเมื่อยๆเดินไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยบางคนก็มีอาการค่อนข้างมากได้ส่วนใหญ่จะมีอาการน้อยนะคะมันจะมีอาการข้างเคียงอีกแบบนึงเรียกว่าอาการแพ้วัคซีนมีตั้งแต่แพ้เบาๆนะคะเช่นแค่ผื่นลมพิษขึ้นหรือแพ้หนักๆคือมีอาการผื่นแล้วก็มีอาการหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกอย่างนี้เป็นต้นอาการแพ้หนักๆรุนแรงจะเกิดขึ้นภายในครึ่งชั่วโมงหลังฉีดวัคซีนเพราะหากมีอาการแพ้รุนแรงเช่นนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรีบฉีดยาแก้แพ้นะคะแล้วผู้ที่แพ้นั้นก็จะหายกลับมาเป็นปกติค่อนข้างรวดเร็วและไม่มีอันตรายผู้ที่มีโรคประจำตัวสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่คะผู้ที่มีโรคประจำตัวทุกอย่างนะคะโดยส่วนใหญ่สามารถรับวัคซีนได้นะคะอย่างไรก็ดีก็ขอให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีนค่ะสำหรับคนตั้งครรภ์นะคะสามารถรับวัคซีนได้นะคะแต่ควรจะเป็นหลังไตรมาสแรกไปแล้วนะคะแต่ขอให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีนค่ะถึงแม้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างและหมั่นล้างมือบ่อยๆอดทนมีวินัยสู้ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน